ก็ผมก็ได้ไปดูชินอุลตราแมนนะครับก็ได้เข้าฉายหลังจากญี่ปุ่นถ้าผมจะไม่ผิดญี่ปุ่นมันเข้าประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยนะผมก็ได้ไปดูชินอุลตราแมนมาแล้วนั่นเองครับผมอันที่จริงนะผมกะจะไปดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปย้ําบ่อยๆนะว่าโรงที่บ้านผมนี่มันมีอยู่แค่โรงเดียวแล้วมันนะ่ะวันที่ชินอุลตราแมนฉายวันที่22อ่ะเมื่อวานเนี่ย มันเสือกเอาเอาวตารมาฉายทั้ง3มรอบเลยผมก็สงสัยใครมันจะมาดูอวตารรีแมทอีกรอบวะเพมันต้องให้คนระด,ดับแบบไอ้พวกอินจริงๆอ่ะมาดูแต่ผมคิดว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีนะผมก็เลยแบบรู้สึกเซ็งๆนิดหน่อยตอนแรกผมกะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมกะจะเข้าไปในเมืองเลยนะขี่รถ50โลแนละ้วเพื่อจะไปดูชินตุตตอแมนนะครับแต่ว่าปรากฏว่า ลงวันนี้ครับโชคดีครับผมลงที่บ้านผมมันเอาเอาวาตารออกไปรอบหนึ่งนะเพื่อให้ชินท์เแมนมารอบหนึ่งก็ชินท์เแมนผมก็เลยได้ไปดูกับน้องนั่นเองครับส่วนตัวนะครับรวมผมกับน้องทั้งสิ้นเจ็ดคนท่วนลงเจ็ดคนท่วนนะฟ่อเอเด็ดเด็ดนะแปบ๊บหนึ่งนี่คือเราเราเข้ารายการมาก็เข้าเรื่องแบบไม่ต้องพูดเกิดอะไรเลยหรอเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละก็มันก็ทุกทีทุกทีมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ ก็คืออ่าโทษทีอ่าเรื่องนี้นะครับผมว่าด้านการรีวิวนี่ผมว่าน้องผมอาจจะพูดได้ดีกว่าเพราะว่าน้องผมนี่ค่อนข้างที่จะเป็นแฟนอุลตร้าแมนพอสมควรโวยโดยเฉพาะอุลตร้าแมนพาคเก่าๆหรือเปล่าจะบอกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บของผมไม่พูดเยอะๆอีกคลิปหนึ่งจะดีกว่านะครับอ่าคลิปนี้จะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับก็คือคลิปรีวิวแบบไร์สปอยกับคลิปแบบมีสปอยนะก็คือ อ่าเท้าความก่อนว่าชินเตอร์แมนนะครับกำกับโดยฮิเดโยกิยอันโนะนะคนที่เคยทำชินอ,อิวาเกเลียนชินก็ซิล่าชินก็ซิล่านี่อ่าช่วงผมก็ไม่แน่ใจนะชินก็ซิล่านี่คือช่วงแรกๆมีแต่คนสนับสนุนว่าเฮ้ยหนังดีวะ่ะพักหลังๆมันชักจะมีคนบ่นๆกันเวลาหยิบมาดูบ่อยๆมันชักจะบ่นๆกันเหมือนกันนะชินก็ซิล่านะครับ เอ้แต่ชินก็ซิล่าเอ้แต่ชินก็ซิล่าผมชอบนะผมก็ชอบชินก็ซิล่าผมก็ชอบมันดูสนุกดีแล้ววันนี้นะผมก็ได้ไปดูชินอุลตร้าแมนนะครับก็คือหนังเรื่องที่3ามในตระกูลชินแล้วก็จะมีชินคาเมเลเดอร์อีกในปีหน้านะเดยวพวกเราก็จะมารีวิวในปีหน้านั่นเองครับผมอ่ะกลับมาที่ชินอุลตร้าแมนก่อนชินอุลตร้าแมนนะครับเป็นการร่วมมือระหว่างโตเอะใช่ไหมป้อมกับซือบุรยนะิยะเนาะอ่าแต่นะมันเฮ้ยไม่ใช่โตเอะมันมัน มันโตเอหรือเออนั่นแหละนั่นแหละหรือโตโฮไม่รู้เออโตโฮโตเอนั่นแหละประมาณนี้โตโฮนะครับ<ต>ร่วมมือกับชิบุระยานะชิบุระยะเออนั่นแหละก็ได้ทำชิ้นอุลตราแมนขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งชิ้นอุลตราแมนนะครับพวกเราได้เข้าไปดูดี่ความหวังของผมนะเดี๋ยวผมพูดความหวังของผมก่เอนอเออก่อนจะพูออก่อนจะพูดผมขอแทรกนิดนึงนะอ่าคือแบบโอ้แบบถ้ามันคืน โตโฮนะเพราะผม,ผมจำโลโก้ไม่ได้ถ้ามันคือโตโฮนี่คือแบบว้าวเลยนะเพราะว่าอาจารย์เอจิซูริยาที่เป็นคนก่อตั้งซูริยาโปรดักชั่นเองแกก็เคยเป็นคนของโตโฮมาก่อนและแกก็เคยทำก็ซีล่าแล้วก็เคยทําอุลตร้าแมนมาด้วยก็น่าจะเป็นโตโฮนั่นแหลนะเนาะอ่ะแต่ว่าอ้าวเดี๋ยวผมขอพูดไว้ก่อนนะครับผมตั้งความหวังไว้ว่าตอนไปดูหนังเรื่องนี้นี่ผม ตั้งความหวังไว้ว่าผมอยากจะดูความร่วมมือของมนุษย์ในการปราบสัตว์ประหลาดสาภาพว่าผมไม่ได้อยากจะเห็นอุลตราแมนออกมาเยอะๆนะผมอันนี้เรื่องจริงก็คือผมอยากจะให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้เวลาแบบในการคิดค้นว่าเอ้ยมันจะจัดการกับสัตว์ประหลาดไอ้ทียไอ้นี่ยังไงดีวะอะไรประมาณนี้แล้วค่อยอุลตราแมนเนี่ยมันค่อยโผล่มาผมไม่ได้คาดหวังอยากจะเห็นอุลตราแมนเยอะๆขนาดนั้นนะนี่คือความหวังของผมนะอ่ะแล้วก็ แล้วผมจะมาพูดทีหลังนะครับว่าผมได้ตาหวังไหมอาป้อมตั้งความหว,ว,วังส่วนความหว<ง>ังของผมนั้นมันจะแปลออกไปครับความหวังของผมก็คือผมอยากให้แบบเนื้อเรื่องอะ่ะขยี้ไปที่ตัวอุลตร้าแมนอ๋อยังไงขยี้ยังไง,ขย,ยง,ไงขยี้แบบทําไมเขาถึงมาอยู่ที่โลกทําไมเขาต้องสิงร่างมนุษย์และทําไมเขาต้องมีความคิดการกระทาแบบนี้ท้าที่พูดมา <c oughs> ที่ท,ท,ที่ที่พูดมาเนี่ยคือคือแบบคือคือจะบอกว่า คือผมจะเกิดไว้ก่อนว่าผมหวังให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ในรูปแบบที่ผมเอาหวังเอาไว้วาดแ<อ>าพเอาไว้ในตอนแรกก็คือหวังว่ามันมันมีอยู่ที่ที่ต้องการนะแต่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบที่เราคาดคิดเอาไว้ใช่ไหมเออ่างนั้น<ะ>นั่นแหละส่วนความหวังของผมนะครับที่บอกว่าอยากจะเห็นความร่วมมือของมนุษย์ในการป,าปราบสัตว์ประหลาดถามว่าได้ไหมได้ครับ แต่ว่ามันไม่ใช่มาแบบเอารถถังเยอะๆแล้มายิงถล่มใส่แบบในชินกอรซิล่าอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสรุปก็คือมันยิงอยู่แค่แป๊บเดียวและที่เหลือมันก็เป็นพวกนักนักอะไรนะนักคิดวิเคราะห์กันเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ دة, นะไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เอาผมก็สงสัยเอาแล้วมึงไม่คิดถึงวิธีจะกำจัดสัตว์ประหลาดกันเลยเหรอมึงมึงคิดแต่ว่าไอสัตว์ประหลาดนี้มันเป็นสัตว์สปีชีส์ไหนอะไรประมาณนี้ไม่ไม่คิดถึงเรื่องวิธีกำจัดกันเลยเหรอคือคือคือแบบสมมุตินะ เอาอังยัยังไม่เอาสัตว์ประหลาดในอุลตร้าแมนนะเอาแค่ไอตัวสมมติว่าตัวกซิราดี่แหละคือแบบตัวกซิลาเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสัตว์อาบลังสีนิวเคลียร์มาเราจะบุ่มเข้าไปาด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านกับมันก็ไม่ได้นะครับเอออันนี้ก็คือเป็นความคิดของผมนะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะเน้นที่มันโดยมันจะเอาตอนหลายๆตอนของอุลตร้าแมนมารวมกันใช่ไหมป้อมมันอ่ามันจะให้อารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะก็คือเอาตอนดังๆตอนดังๆแลวย้ำาว่าดังๆ ของอุลตร้าแมนในซีซั่นหนึ่งอุลตร้าแมนภาคแรกสุดอะมันรวมรวมกันนะไม่ไม่เชิงดังนะครับบางตอนเนี่ยบางบางตอนก็ไม่ดังอ,อแ่แต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 ่มนุษย์ดาวแต่มนุษย์ดาวที่บาท,ที่มันปรากฏตัวในนี้มันมีแต่ตัวดังๆอ,อใ่ใช่ใช่ใช่อันนี้เขี่นด้วยเออมนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏตัวในเรื่องนี้มันมีแต่ตัวดังๆนะครับก็คือเนื้อเรื่องนี่มันจะเป็นแบบอ่าผมพูดข้อดีของหนังก่อนแล้วกันข้อดีของหนังนะครับก็คือแบบว่ามันเป็น หนังที่ถามว่าจิกัดการเมืองไหมมันค่อนข้างมันค่อนข้างเหมือนกับชินก็ซิล่าแต่ว่ามันไม่ได้เบอร์แรงขนาดน,นั้นอันนี้เบอร์ที่มันเบาลงมาหน่อยไม่ใช่เบอร์แรงๆแบบเออชินก็ซิล่านะชินก็ซิล่าเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้แล้ชินก็ซิล่าก็คือมันจะเน้นที่ประมาณว่าเฮ้ยมีสัรพลาดว่ารัฐมนตรีไอ้นี่เอายังไงดีเอาแล้วคุณจะโบยพปทีหน่วยงานไหน เอาให้หน่วยงานนี้จัดการไหมเอาไปไป,ไปมาเอาหน่วยงานททนี้รับผิดแทนอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องนี้นะครับมันก็จะแบบว่ามีหน่วยงานเฉพาะเลยก็คือหน่วย SSP แล้วเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งมาเพื่อปราบสับปหลาดโดยเฉพาะก็คือว่ามันไม่ได้แบบโบยกันไปโบยกันมาแบบในชินก็ซิล่าและอันนี้นี่มาเฉพาะหน่วยงานนี้มีอะไรถามไอ้นี่แต่ว่าไอห,หน่วยนี้มันก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มขนาดนั้นนะจะทําอะไรมันต้องปรึกษารัฐมนตรีก่อนนั่นเองครับผม อ่าแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้เห็นสัตว์ประหลาดเท่าที่ผมนับได้นะโอ้โหแม่งเป็สิบตัวเลยนะสิบตัวโผลมาตัวละวีนาทีไม่ใช่มันเออมันเป็นฉากเปิดเรื่องอะ่ะคือคือน่าจะบอกได้มั้งเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นผ่านตามมามบ้างแหละอ่าก็คือเรื่องราวนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามีสัตว์ประหลาดมาบุกเอ่อได,ได้มีสัตว์ประหลาดนะครับที่เรียกว่าไขจูนี่ได้ปรากฏตัวขึ้นบนโลกวงเล็บ ไม่ใช่บนโลกแต่เป็นแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นไอ้เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงมาแค่ญี่ปุ่นนะตัวละครในเรื่องมันยังแซวกันเองเลยเยตัวละครในเรื่องมันยังแซวกันเองเลยครับว่าเอ้ยทําไมอ่ามันถึงมาแค่ญี่ปุ่นวะแล้วแล้วทำไมไอสัตว์ประหลาดมันไม่ไปบุกประเทศอื่นละ่ะอะไรประมาณนี้เออแล้วก็จะมีหน่วยงานนะครับที่ไปปราบปรามสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้ <c oughs> ก็บางทีก็ปราบได้บางทีก็ปราบไม่ได้จนกระทั่งพักหลังๆนะครับมันเริ่มจะปราบไม่ได้ แล้วก็ได้มีมนุษย์ยักษ์แห่งแสงโผลมาบนโลกนะครับแล้วก็ได้ทําการปราบสัตว์ประหลาดไปพวกนี้นะครับมันก็จะพยายามที่จะออ,อยากสรุปไปแล้วไอ้มนุษย์ยักษ์นี่มันมาดีหรือมาร้ายและพอเวลาผ่านไปสักพักเฮ้ยไอ้นี่มาดีว่ะถ้างั้นหาวิธีควบคุมหน่อยเฮ้ยเราจะติดต่อมนุษย์ษยักษ์ยังไงวะอ๋อไอ้นี่มันสิงร่างคนนี่ว่ะคุณจาได้ปุ๊บก็ไปแห่กันไปอะไรประมาณนี้ เนื้อเรื่องมันก็ลาวมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมเอเอเกือบจะเกือบจะพูดห้ามแล้วว่าบีอะไรเก็บเอาไว้เล่นหมยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไว้เล่นในคลิปหน้าอันคลิปนี้มันจะอุบอไวหน่อยครับมันจะพูดกันขำๆนะเอาล่ะถึงเกณฑ์การให้คะแนนนะครับข้อดีของหนังก็คือจะบอกอ่ะแต่ว่าอ่าด้วยด้วยความคิดด้วยมันสมองของผมนะครับผมจะคิดข้อเสียมาก่อนแต่ข้อดีของหนังก็คือว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสอันนี้อันนี้ถือว่า ผมจัดหมวดหมู่ข้อดีเป็นแฟนเซอร์วิสนะแต่น้องผมอาจจะจัดหมวดหมู่อีกแบบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวาค่อยว่ากันนะอวดอ่ะของผมนะครับก็คือข้อดีของหนังก็คือมันเป็นแฟนเซอร์วิสใครแบบจุดผูก้กำกับนี่ขายเลยบอกว่าใครที่ไม่เคยดูอุลตราแมนนี่ดูอุลตราแมนชินอุลตราแมนนี่รู้เรื่องแน่นอนถามว่ามันรู้เรื่องจริงไหมมันรู้เรื่องจริงๆครับแต่ว่าคนที่ไปดูชินอุลตราแมนน่ะผมผมฟันทงได้เลยร้อยทั้งร้อยมันรู้จากอุลตราแมนกันหมดทุกคนนั่นแหละ นะ้อยทั้ง้อยเลยนะผมฟันธงเลยข้อดีของหนังก็คือมันเป็นแฟนเซ์วิสครับเห็นฉากต่อสู้ที่หืมไม่อยากจะพูดยะจะจะจะทำอะไรทำอะไรไม่ไจะบอกว่าฉากต่อสู้อ่ะกูจัดอยู่ในข้อเสียแล้วกัน unfair. ก็คือหลายคนอาจจะได้เห็นกราฟิกมาแล้วนะครับอาจจะรู้ว่า CGI ของญี่ปุ่นนี่มันไม่ได้ดีเท่าอเมริกานะมันอาจจะดูลอยๆบ้างอันนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้เอะใจเลยผมไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าฉากต่อสู้ระหว่างอุลตร้าแมนกับสัตว์ประหลาดนี่โอ้โหแป๊บเดียวแบบฮะแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองเหรออย่างนี้นะแบบแป๊บเดียวจริงๆครับแบบ๊บเดียวแป๊บเดียวแบบไม่ไม่กี่ไม่กี่นาทีอะอย่างเก่ง อย่างเก่งก็ไม่เกิน2นาที 2- อสานาทีแต่ว่าโดยโดยภาพหลังๆเนี่ยโอ้โหวิเดียวจบไอวิไม่เกิน10ไม่เกินครึ่งนาทีจบและ3สาสิบวิจบก็คือมันเร็วไปครับแบบโอ้โหปุ๊บปั๊บซีจก็ลอย CGI ไม่ลอยนะครับภาพแม่งกาดอกีกกาก,กากนี่ไม่ใช่กากที่ตัว CGI นะครับกากที่ฉากมนุษย์เนี่ยถ่ายฉากมนุษย์เนี่ยแบบฉากมนุษย์เดินไปเดินมาฉากคนคุยกันนี่ผมรู้สึกว่ามุมกล้องแล้ว คุณภาพคุณตี้มันดูแบบแปลกๆในบางฉากมันดูแบบเอะไรวะมันดูลอยๆอยอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงไอ้ฉากฉากต่อยกันนะไม่ได้พูดถึงฉากไอ้สปราัดต่อยกันนะพูดถึงฉากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมนุษย์คุยกันเนี่ยผมว่ามันยัก็ยังกา,กากอยู่ดีนะครับสำหรับภาพแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของหนังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดข้อเสียใหญ่ที่สุดของหนังเลยก็คือว่ามัน ไม่ให้เราไม่อิ่มกระฉากได้เลยสักฉากเดียวเออคือคือแบบจะจะบอกช้าๆก็คือแบบเราเกิดมาประมาณว่ามันเหมือนเอาหลายๆตอนมาต่อกันใช่ไหมออแล้วระหว่างตอนนี้นะมันตัดปุ๊บไปเลยไงมันไม่มีช่วงมันไม่ได้ขยายให้เรายืดยาให้รู้สึกว่าเอออินกับอารมณ์ช่วงนี้มากอ,อ่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยแล้วมันหยิบตอนนี้สมมติสมมุตินะมันหยิบตอนนี้ขึ้นมาทําปุ๊บมันก็ให้เราเอ,อ่ออินไปกับกตอนนี้ เสร็จปุ๊บมันตัดทิ้งเลยแล้วมันก็ไปตอนใหม่แบบดืด้อๆเลยแล้วแล้วมันก็ไม่กล่าวถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างโอ้ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดพูดนี่มันจะสปอยนะเดี๋ยว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 ไว้ว่ากันแต่เอาเป็นว่าก็คือมันแบบมันตัดฉากที่ผ่านๆมาแบบไม่ใหญ่ดีแบบไม่ให้เราคิดถึงไม่มีกล่าวถึงแม้แต่นิดเดียวเลยในตัวละครก็ไม่กล่าวถึงเรื่องราวเก่าๆเลยนั่นเองครับผมเออแต่อย่างน้อยก็ยังดีอยู่นิดนึงว่าอะไรก็ตามที่เราจะสงสัยกันอะ่ะมันจะเฉลยแน่นอนเออ ่าแต่ทุกปมในเรื่องนี่มันมันมันเฉลยนะทุกปมในเรื่องมันเฉลยนะแต่ว่าปัจจุบันผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเอาแลสรุปมึงทําไปเพื่ออะไรในบางกรณีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายให้ละกันอ่ะคะแนนสำหรับผมชินอุน้ตแบนนะครับเนื่องจากผมมองเป็น2คะแนนนะครับ2คะแนนก็คืออ่าเป็นคะแนนของทางแฟนเซอร์วิทกับคะแนนของในมุมมองที่มันเป็นภาพยนตร์เออเหมือนกันเลยอ่นาคะแนนแฟนเซอร์วิทนะครับ ถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวตัวนี้โผลมาเฮ้ยไอ้นี่ตัวนี้โผลมาด้วยเหรออะไรประมาณนี้ผมก็<ะ>ฉากแบบนี้นี่มันเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เลยอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมให้แปดเต็มสิบนะสลับคะแนนแฟนเซอร์วิสนะส่วนคะแนนในด้านภาพยนตร์ภาพกกาก CGI ก็ลอยบทภาพยนตร์ก็แบบอะไรก็ไม่รู้เอาไปครับหกเต็มสิบครับผมอา่า แป๊บหนึ่งนะท่านให้คะแนน<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวท่านให้แปดกับหกใช่ไหมให้ให้ให้แปดกับหกอ่าให้แปดกับหกผมก็คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนออกจากโลเลยแล้วว่าในบ้านภาพยนตร์นะคือแบบเนื่องจากมันไม่ปล่อยให้เราอินกับอะไรเลยแต่ช่วงท้ายๆมันทําออกมาได้ดีๆอยู่เพราะว่ามันท้ายดีดีดีมันมันก็อุตส่าหบวิวเราให้มันรู้สึกเอออันนั้นได้นะ่ะผมให้คะแนนเป็นภาพยนตร์คือ เต็มเต็มาคะแนนภาพยนตร์เจ็เต็ม10คะแนนแฟนเซอร์วิสแต่คะแนนแฟนเซอร์วิสนี่คือให้9เลยครับโอ้โห,โหนี่ให้ผมเยอะกว่าผม1คะแนนนะแต่โดยรวมนะครับถ้าเกิดว่าใครแล้วแต่ว่าจะมุมมองมองมุมไหนคุณอยากให้มันเป็นหนังแนวไหนคุณอยากจะเอาแฟนเซอร์วิสคุณก็เซอร์วิสสุดๆเลยครับเรื่องนี้ผมได้รับประก,กันครับเพราะว่าก็แบบก็เราก็เข้าใจได้นะว่าหนังต่างแนวกันเราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนต่างกันอ่ะอันนี้ปอลถามคําถามกับคุณป้อม รู้สึกยังไงกับอุลตร้าแมนที่ไม่มีคารเลอร์ทามเมอร์มันอะไรอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคนอื่นอาจจะรู้สึกก็ได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันดูไม่มันดูไม่ค่อยคนมันดูไม่เหมือนคนสมส่วนเน่ะเวลาไม่มีคาเลอร์ทามเมอร์อันนี้มันอาจจะลงถึงสัดส่วนรูปร่างเลยนะเพราะว่ารูปร่างมันเป็นเหมือนกับคนผอมสูง มันไม่ใช่สูงสูงยาวเข่าดีนะครับมันเป็นคนผอมๆนี่แหละแต่มันสูงมันเลยรู้สึกแปลกๆมันดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่เออคือแบบเอ,อ้ยผมเข้าใจแนวคิดทีมงานนะเออทาออกมาได้ดีเลยและผมคิดว่ามันทําออกมาได้ดีจริงๆด้วยครับทําไมนับปัญหาว่า CG มันดูนลอยๆแปลกๆแล้วนะอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวชิ้นอุลนตะแมนนะก็ถือว่า ผมก็สนับสนุนให้ไปดูนะมันไม่ได้เหมือนกับมึงการเดรเลนะครับที่ผมบอกว่าเออมึงไม่ต้องไปดูหรอกอันนี้เรื่องนี้ไปดูเชื่อผมรับรองว่าคุณจะสนุกไปกับมันแต่ว่าบางฉากนี่มันก็คุยกันเปลืองไปหน่อยนะ <c oughs> ผมให้คํานิยามเรื่องนี้ไว้เลยว่าเป็นสิ่งเล็กๆในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่มันตาตึงใจแล้วกันเฮ้ยรบ